อนตื่นมาเพื่อนก็เผื่อตัวนี้จินตนาการเลยว่าทั้งคู่มันเปื่อยแล้วตอนไหนเขาจินตนาการว่าไม่ถึงว่าหนูเพื่อเห็นตัวเองเห็นเฮียแล้วก็มุดเข้าไปแบบเผื่อนะเออป่ะแต่ผมว่าหนูก็เล่นไรอ่ะเกาหลีก็ดีนะเล่นได้ลองประวัติแค่ไม่คอนเลยแต่ว่าอยากไม่ต้องเกาหลีก็เกาหลีแหละแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแต่ก็เล่นก็ดีมันชัดเข้าประโยคแรกจะพูดอะไรนะสวัสดีคุณสวัสดีคุณจะพูดประโยคที่2ต่อเลยไปแต่งฟันเนี่ยตื่นนอนจะใช้ลมขนาดนี้โยกไปโยกไปได้ไหมจ๊ะได้แหละมามาเอาล่าลงมาเนาะเพราะมันซื้อเพื่อนอยู่กับกูแบบเดี๋ยวมูดเรามันจะเป็นประมาณแก้มช้ำหมดแล้วเงียหยิกเงียหยิกเงียหยิกด้วยปากเฮียอิ่มยังครับยังไม่อิ่มครับผมยังไม่อิ่มอีกหรอยังไม่อิ่มเลยเนี่ยหิวแล้วเนี่ยข้าวหมดแล้วแล้วต้องกินอะไรกินหนูไหนหนูที่วิ่งหนูที่วิ่งผ่านไม่ได้เป็นแมวมันต้องจุลายจุลายไม่กินหนูแล้วจุลายกินอะไรกินพริกหนูพริกหนูมันน่าจะกินจุลายแล้วหนูเกลือกินอะไรจะกินข้าวต้มเขินนะเอาจริงเหรอว่าไม่เขินได้ไงโน้นไม่เขินได้ไงเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยคนเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็แบบถ้าตัดคนอื่นผมไม่เขินถ้าตัดคนอื่นทำไมไม่เขินน่ะผมเขินนะตัดคนอื่นก็เขินอยู่ดีเขินเฮียเขินพี่มั้งเขินเฮียสิแล้วมาแอบถ่ายหนูเกลือนะครับผมเกลือโมโหหิวอยู่ครับหิวที่เหรียญพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดของนี้ได้ไหมแต่เราขายได้อุ้ยยังอีเด็กแดนนะครับเนี่ยรอคนเดียวคุยกับพ่อนานมากครับหิวจะตายแล้วแล้วพี่ทำอะไรครับยืนรอไงเพราะว่าถ้าคนเดียวคุยกับพ่อไม่เสร็จผมก็ไว้ใจมากทุกคนก็ต้องรอรอครับแล้วก็พักเบรกกินข้าวทุกคนหิวมากเพราะว่าพ่อคนเดียวคนเดียวใครเป็นพ่อคนเดียวนะสู้ๆนะครับเฮียสู้ไหมสู้ไหมสู้กับหัวใจทุกทีไม่ต้องสู้แล้วชนะแล้วเฮียหิวข้าวไหมครับผมข้าวอยู่ตรงหน้าเต็มเลยอิ่มอกอิ่มใจแล้วเดี๋ยวเฮียอี้มีต่ออีก30จุดสู้ๆนะครับคนเดียวนะไม่คนเดียวเดี๋ยวเขาเลี้ยงไปข้างล่างให้ไม่เฮียอี้คนเดียวนะเฮียอี้คนเดียวพระเจ้าเจ้าสู้ๆนะครับเฮียไปแล้วการทำงานเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วจะมาฝ่ายก็มาทันจบทันจบขบวนสิ3 2 1พ่อยังจำได้อยู่นะฝากไปบอกมันด้วยส่วนเหลี่ยมเพื่อเมื่อกี้คือแบบเป็นแบบเขาเนี่ยแบบเขาแบบเพื่อเป็นเพื่อเนี่ยไม่เป็นบังคับโอเคเลยเป็นหลอกเล่นเยอะที่นี่
กับแม่คนนั้นเลยสามสามเก้าก็ตอบได้เลยนะครับสามสามเสือดาราคุณเต้นโอ้ยแย่ดีนี่เกือบดีแล้วแค่เกือบดีเองเหรอครับก็พอใช้ได้แล้วแหละเออร้อยคนมาจริงก็ดูอยู่ว่าร้อยคนมาจริงสวัสดีครับผมตอนนี้นิ่งเฮียก็อยู่ที่อยู่ที่30นะครับผมเฮียยิ้ม9ใช่ไหม30ไปก็คือจะยิ่งแซ่บเป็นคนที่อบอุ่นนะครับผมได้แชร์ดูแลเอาใจใส่แต่ไม่มีเงินนะครับไม่มีหวังให้แบบเด็กวัยรุ่นเด็กไฟแรงนะครับผมมาเลี้ยงดูนะครับเด็กวัยรุ่นก็อยากให้มีอายุที่อบอุ่นและแซ่บๆมาเลี้ยงดูนะครับให้ดูมันดีให้ดูแลดีไม่รวมพี่ออฟพี่ออฟน่าจะดูแลสุดทุกคนอยู่แล้วเฮียใช่เพราะเราอยู่ด้วยกันถ้าเฮียไปดูแลคนอื่นอะถ้าขอดูแลแบบน้องน้าอย่างเงี้ยได้เป็นการเปลี่ยนเป็นการรักใช่แล้วได้ซีนนี้ก็จะเป็นซีนแบบน่ารักน่ารักที่ขุดที่ขู่ทำอาหารนะครับผมเป็นคือแบบพ่อไมโครเวฟมีหนูเกื้อที่รอผมจุกเนี่ยไม่ใช่หรอกลงไม่ได้แค่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แค่รอเขาหันหน้ามาแค่นั้นแหละไหนยังไงนะมันก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้อะโง่แต่เมื่อกี้เฮียไม่ได้หันมานะผมก็จ่ออยู่ใช่แล้วเขาแล้วน้องก็จุบเลยงงเหมือนกันว่าคิดถึงเราขนาดนั้นเลยเหรอขอดีก็ได้ไม่ต้องมาเล่นในซีนเล่นนอกซีนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วขอญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะสีนี้ก็เป็นสีน่ารักทางหลังท่านไทยเค็มทำไรไปลงไปไหนไปเลยนะเล็กไม่เดย์มากวางอยู่เป็นทัพทีน่ารักน้องยิ้มมาเปลี่ยนชุดกันเร็วเจอแล้วแดงไปเดี๋ยวไปรุ่นไปได้ไหมขอโทษจะออกไปวิ่งทำไมต้องเซ็ตผมด้วยอ่ะเฮียทำทรงไหนก็น่ารักหมดแล้วครับทำไมไม่รู้ท้องฟ้าวันนี้มันดูแปลกไปจะมองยังไงก็คล้ายว่ามันเป็นสีชมพูอะไรอะไรที่เจอก็สวยไปหมดทำไมไม่รู้เหนื่อยจริงแต่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยดูออกดูไม่ออกเลยไม่เหนื่อยถึง10มั้ยพี่ถึงน่าจะถึงวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็กลับแล้วก็วิ่งไปแล้วไปก็กลับกินก็วิ่งนู่นแล้วก็วิ่งกลับมานี่ก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะมีใครวิ่งด้วยป่ะเอ้ยเอ้ยไงอ่ะถ้าเราวิ่งกับคนที่เราอยากวิ่งด้วยแล้วก็จะไม่เหนื่อยเราจะวิ่งกับเขาไปได้แบบ100โลเกมเดินเร็วหน่อยเกมเดินช่องจ้าขอคุณค่ะไปใช่เนี่ยอ๋อทำได้ไหมเย็นเย็นเย็นมีประมาณ50โลอ่ะมั้งไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแค่บอกเหนื่อยขอวิ่ง100โลนะข้างหลังไม่เหนื่อยไม่ใช่ครับไม่ใช่เหี้ยนะไม่ใช่เหี้ยแต่สนุกมันน่ารักเนาะเวลาแบบวิ่งไล่การน่ารักปกติแบบเพื่อแบบชนอยู่แล้วนิ้วด้วย ไม่เห็นชนเลยเออซีนี้สนุกชอบได้วิ่งด้วยโอเคเขาบอกถ่ายก่อนเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงI'm not.
พวกเราจะไปกินต้มตั้มตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชาสวนอะไรก็ได้ที่เขาวิ่งกันตอนเย็นนะครับผมที่เป็นแบบไหว้ปล่อยผ่านมันไปนะผ่านมันไปนะออกไปด้วยนะเป็นจ่าครับดิต้องออกไปด้วยนะแต่ซีนนี้เป็นซีนที่น่ารักเป็นซีนที่ยิ่งเหล็กกับหนุ่มเพื่อได้ใส่ชุดวิ่งด้วยกันใช่อะไรครับก็ต้องได้ยินเสียงร้องพี่พีนั่นแหละแล้วไม่มาทางพี่เราเลี้ยวกันอยู่แล้วครับก็เลยขับทีมซาวของเราก็เดินไปด้วยกันอย่างเงี้ยฮะซีนเก๊กถ้าคุณได้ยินเสียงไมค์เสียงร้องชัดเจนแล้วว่าเราได้อัปเดตไมค์บูมของเรามาเรียบร้อยครับโปรดักชั่นดีก็เดี๋ยวเป็นซีนที่เฮเลนหนุ่มก็ต้องแบบว่ายน้ำที่แบบแข่งน้ำนี้นะครับผมแต่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยบางเรื่องก็อาจจะไม่รู้บางเรื่องเฮียก็อาจจะไม่รู้แต่เราสองคนก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้นี่ครับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่ดีแต่เฮียไม่สนใจดีสิบอกว่าเล่นหายข้ามมาที่ได้ออกมาเลยครับครับจังโมงนะพี่ออกถามก่อนจำเป็นไหมได้ครับเปลี่ยนไหมซีนี้เป็นไงบ้างครับซีนี้เป็นยังไงบ้างไม่ใช่เราเขาก็เล่นด้วยนะทีนี้เป็นไงบ้างก็เป็นซีนที่รู้สึกขอแพนกล้องถ่ายนี้ก่อนได้ไหมนี่ครับทีมตอนนี้รู้สึกโดนเรียกแล้วครับผมแต่ก็เป็นซีนที่บรรยากาศดีเนาะมันมีความแบบว่าความเกาหลีมันเป็นแอ่งน้ำแล้วก็มีดอกไม้หญ้าสีแบบใบไม้สีอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับซีนนี้รู้สึกบรรยากาศดีมากดีมากแล้วก็ยิ่งอยู่กับคนที่เรารักก็ยิ่งดีขึ้นใช่รักใครครับรักทุกคนรักทุกคนหมดเลยแต่รักมากสุดมีคนเดียวพี่ออกเราก็รักมากที่สุดใช่แต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็รักเหมือนกันรักพี่แท้รักเฮียรู้แล้วว่ารักรักแค่ไหนเท่าปอนโอเคลงไปก่อนเลยไปไปถ่ายซีนต่อไปกันครับผมฝากด้วยซีนนี้หนักแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมอนทาจ็อกกิ้งกางเกงสั้นมากของเลยคนซึ่งอุ้ยเร็วโชว์เขาเฮียไม่ห่วงอ่ะจ็อกเปอร์เดี๋ยวไปก่อนนะครับสายแล้วอ่ะเตื้อไปแล้วพอจังหวัดเดียวไหมเฟย์ก็คือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับกล้องนี้แต่กล้องอื่นเขาไม่อยากเอาเมียตัดบททิ้งงงมากแล้วก็พูดว่าแซ่บพาซ่าศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชั่วทุกวันอะไรเนี่ยผมกลับมาว่าวันนี้เป็นคิวสุดท้ายของพอปีคิวสุดท้ายของเฟย์เฉิดฉายเบื้องหน้าไม่ได้เฉิดฉายบีไฮเดอะซีได้เฉิดฉายบีไฮเดอะซีตลอดนะคิวสุดท้ายของทุกเรื่องแต่ว่ามันมีสักเรื่องแล้วต่อไปจบหมดแล้วจบวันนี้กูว่าไม่ทำอะไรแล้วได้ครับเฮ้ยครั้งแรกที่มาโชว์รูมที่ฮิเลนมาโชว์รูมกับนี่ซึ่งขวัญน่ะไม่น่าเกิดในชีวิตจริงของพวกเราชาตินี้ก็ไม่ชาติหน้าก็ไม่ถ้าใหญ่พวกนี้อาจจะมีโอกาสถ้าถามเข้าได้ไหมก็ต้องบอกว่าเข้ากันได้ฮะเข้ากันบ่อยด้วยหมายถึงว่าเข้ากับฮิเลนเข้ากับซีนใช่ครับยี่ยี่กับฮิเลนก็สนุกดีครับแรกๆก็โดนด่านิดนึงแต่ว่าพอบอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเชื่อเฉียงกันหน่อยเชื่อเฉียงทำไงก็แบบเหมือนเป็นเล่ห์เหลี่ยมก็เลยต้องแบบเอาจริงเอาจังหน่อย
โลเคชั่นที่สวยมากไม่ว่าจะสีหรือว่าตัวรถเองเพราะว่าตัวรถเฮียอี้เนี่ยแบบเฮ้ยลองเขียนดูสิครับในเรื่องใครเลยกันครับอ้าวเฮียเหรียญสิครับผมครับผมยังไม่ตรวจสอบเหมือนเย็บฉีดครับโอเคโอเคเจอกันนะบ๊ายบายครับอ้าวชิบไปเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนรีเฟรชได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยเหมือนเกมเลยว่าเหมือนเกมฟันผลไม้อะไรอย่าเบื่อสิครับโอ้ส่งไม่ตรงอ่ะวิ่งต่อเพื่อนเหมือนเดิมสกิลปากยันในฉากเล่นไปก่อนเล่นส่งกลับมาใหม่รีเซ็ตจังหวะเดิมรีเซ็ตจังหวะเดิมที่ซ้อมไว้เข้าใจแล้วว่ามันต้องเซฟแบบเหมือนมันหลุดมือแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเหนียวเราพยายามหลุดมือแล้วแต่มันก็จังหวะนั้นมันค่อนข้างยากโดยรวมคือเจ็บตัวลงทีคือแบบเจ็บมากมันยังไม่โดนครับใช่โดนต้องโดนสมจริงเราไปดูของจริงเลยบอกไม่ถูกสวยครับเฮียแต่จริงแล้วอ๋อไม่อยากดูกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกรธอ่ะอยากคุยนั่นแหละรักษาฟอร์มนิดนึงฟอร์มดีไม่มีอยู่ไว้เดี๋ยวกลัวเลยเมื่อกี้ถ้ามึงจะโทรชวนกูมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกมึงก็บอกกูตรงๆว่าช้าก็ได้ถ้ามึงจะสายกูนี้ตั้งแต่แรกก็บอกกูตั้งแต่แรกก็ได้กูจะไม่ไปแล้วกำลังจะก้าว2ก้าวครับไม่พี่ขาซ้ายนำไงมันต้องขาขวานำไม่ค่อนเขาก็เลยครับคัดนี่เดี๋ยวไปไม่ได้เหมือนกันเข้าขวาไว้ไปซ้ายไม่ไปเราฉันต้องเลิกกองครับเลิกกองครับเราพูดกับคนอื่นยินดีบนหลอกเอาไว้พูดกับคนอื่นมึงเจ็บปะยินดีบนหลอกไม่ได้ยินไม่ได้พูดกับอะไรพูดกับโมดิเลชันอยู่ที่ที่เล่นมึงต้องเนี่ยปุ๊บเด็กปุ๊บคนเดียวเป็นอะไรตอนที่มันพูดทุกประโยคแม่งเข้าใจมึงหมดเลยอ่ะไม่ได้สนใจไม่ได้จะรู้มันคือปมมึงทั้งหมดเลยอ่ะแบบนี้นะโอเคไหมโอเคไหมแต่มึงเคยไหมเหมือนพ่อแม่ประชดอ่ะไม่ต้องล้างจานแล้วมั้งวันนี้เกิดปะก็แบบเกลือกินนี่คืออยู่ในหมดป่ะอยู่ครับเนี่ยทาอยู่เนี่ยทาอยู่เนี่ยครับครับผมอร่อยมากเอาไปดึงข้าวเหรอครับไปดึงน้องหมาน้องหมาของใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะน่ารักจริงเลยชื่ออะไรเนี่ยหืมชื่ออะไรครับทานได้ยังพี่กูไม่ก็ไปอ้อมอยู่นี่แต่พอเจอน้องหมาผมก็อารมณ์เปลี่ยนเลยเผลอคุยดีกับเขาเลยเมื่อวานที่เราซ้อมไปประมาณนั้นแหละเราก็เล่นยุ่งยุ่งยุ่งงี้ไปมันก็จะเป็นอาเฮียหมาของใครล่ะครับเฮียก็ของเดียวไง
ร้อยค่ะมันรวมๆกันสูงสูงสูงมาหาพี่มาอ่ะรอฟุกเอากระเป๋าไปให้แสดงนะชอบมากครับน่ารักที่สุดเลยหมาน้องเดียวนะไปไปทำความรู้จักกันดีกว่าไปกันเถอะหมาน้องเหมือนเป็นซีนที่แบบว่าเราเจอหมาน้องครั้งแรกคือเราเจอครั้งแรกเราก็แบบตกหลุมรักหมาน้องไปแล้วอ่ะคือน้องน่ารักมากจริงพี่อยากให้ทุกคนแบบเจอน้องแล้วไวๆนะครับก็หมาน้องจริงๆหมาน้องอ่ะเป็นหมาที่เฮอี้เขาซื้อมาให้เราเหมือนมันจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับที่แบบทำให้ผมคนเดียวงอนเฮอี้อยู่เดินเข้ามาในบ้านเจอเฮียเซอร์ไพรส์ซื้อหมามาให้ครับเราก็แบบโอ้โหเห็นหมาปุ๊บเราก็ดีใจจนลืมไปเลยว่าแบบตอนแรกงอนเฮียอยู่โกรธเฮียอยู่ก็แบบนี่แหละครับผมเดี๋ยวทุกคนรอดูหมาน้องนะครับว่าจะน่ารักสักแค่ไหนไปดูกันดีกว่าป้าคนเดียวเป็นลมเป็นไงบ้างครับซินเมื่อกี้คิดติเป็นชื่อเฮียหมดเลยศักดิ์สิทธิ์ครับเฮียก็มาเลยวิศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ถึงก็น่าจะดีนะครับเฮียทรัพย์สินกีรติไม่ถึงเป็นชื่อเฮียหมดเลยเพราะเฮียอยากได้ทำไมเฮียไม่บอกเกลือแล้วเฮียสามารถเขียนหนูเกลือเป็นทรัพย์สินของเฮียได้ไหมไปขอคุณแม่ก่อนในบทบอกว่าเชื่อใจเฮียเหรียญเถอะหนาทรัพย์สินทุกอย่างคุณแม่ไว้วางใจมากคุณแม่พูดใช่ไหมใช่ไม่คุณแม่แค่พูดไปอย่างนั้นแหละคุณแม่ไว้วางใจเฮียทุกอย่างทุกเรื่องนี่เปิดให้ดูเลยก็ได้คุณแม่แค่พูดไปอย่างนั้นแหละคุณแม่เกลลินพูดยาวมากประโยคสุดท้ายนี่จ้ะแม่ไว้ใจเหรียญคือขนาดไว้ใจเฮียดูแลสมบัติล้ำค่าที่สุดของแม่สิ่งอื่นก็ไม่สำคัญเท่าหนูเกลืออีกแล้วหนูเกลือเชื่อใจเฮียเหรียญเขาเถิดนั่นลูกแม่มั่นใจว่าเหรียญจะให้หนูเกลือมีความสุขคุณแม่แค่บอกว่าให้เกลือเชื่อใจแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้เกลือเป็นของเฮียซะหน่อยถ้าไม่เป็นก็แล้วกันเอออย่าพึ่งไปเป็นก็ได้เป็นก็ได้ก็ยอมง่ายๆเลยครับบอกแล้วไม่มีอะไรยากหรอกยากทุกซีนตอนนี้เออใช่หลังจากนี้แล้วก็ซีนสุดท้ายสุดยอดอะไรคือสุดยอดครับเขาครับสุดยอดนี่เฮียจูเซ่พายไม่มีอะไรสุดยอดเท่าหนูเกลือหรือมิวแล้วครับบอกเลยครับทำไมอ่ะบอกเลยอันนี้ขึ้นทางดีหรือไม่ดีดีดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะเอ้าเอ้าไปแล้วคือซ้อมดีกว่าเราไม่ไปก็ซ้อมใช่ครับไม่ไปก็ไม่ทำไมทรัพย์สินของกีรติทั้งหมดเป็นชื่อเฮียหมดเลยอ่ะเป็นชื่อเฮียหมดเลยทำไมไม่กินอ่ะไม่กล้ากินหรออร่อยนะไม่มีหมาแน่นอนเดี๋ยวว่าดีกว่าปกติเป็นสีแดงเธอเปลี่ยนจับไปนี่จับทางไปเขาเหงาไงเขาแบบว่าไม่มาไม่สบายป่วยเราดีเข้าด้วยกันไหมถ้าเหงามากเราอีมีนเยอะไม่ผมเห็นนั่งกันเต็มแล้วผมไม่อยากกวนไปแล้วดูดิแล้วลุกจากเก้าอี้ไปขี่คอพี่ซีทำไมเขาจะถ่ายงานอะไรที่ไม่ชัวร์อะไรมันจะมีวิธีการให้ใครเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่อยตรงๆอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่เกิดเรื่องขึ้นไม่งั้นก็ไม่เกิดนิ่งเฮียเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นตัวเองสิกูรู้นะเป็นใครตั้งแต่อีพีแรกจบแค่ถามมันจะชดผมไม่ได้ประชดอธิบายไงกันหมด
เรารู้สึกว่าตัวเองจะหลุดแต่ก็พยายามแบบคงที่มันเป็นการรีแอคของสัญชาตญาณที่แบบกูไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ะมึงกำลังทำลายบ้านกูกูไม่ไหวแล้วอ่ะมึงมานั่งหน้ายิ้มหน้าลื่นแต่จริงๆแล้วมึงคิดที่จะครอบครองของกูทั้งหมดแต่ถามว่ารักไหมรักรักอย่าเข้าใจเลยเข้าใจแค่นั้นพออ๋อที่มึงมาดีกับกูเพราะอันนี้หรอหรือว่ายังไงอ่ะนั่นก็ไม่ต้องดีกับกูเถอะมึงก็ไปใช้ชีวิตของมึงนี่มึงมาดีกับกูเพื่อจะเอาของของกูมาทำเพื่อหวังผลโอ้ยหิวเว้ยเล่นโทรศัพท์มาก็ได้ช่วงหัวซีนก็เล่นมาปุ๊บจะได้ยินนี่เลยนะไม่อย่างนั้นก็ต้องฟ้องล้มละลายเดี๋ยวยื่นฟ้องอีกครั้งก่อนนี้เราถ่ายรูปมาแล้วที่คิวต้องผ่านผมเพิ่มอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากูตัดสินใจแล้วทางนี้แบบผมเพิ่มคิวให้ปอดสมาธิเดินหน้าของเฮียบอกหนูไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮียรักหนูมากมากมีเรื่องปิดบังเชื่อไปหมดเลยไอ้พม่ามีเรื่องปิดบังเชื่อหมดเลยแอบตกใจนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ความจริงแต่ไอ้ที่มันตรงของเราอ่ะมันคือคำว่ามีเรื่องปิดบังก็เต็มหมดเลยคฤหาสน์โบราณกับคอลเลกชันรถที่มีสะสมน่าสนใจครับผมลืมในรองเนี่ยใช่พิพิธภัณฑ์อะไรมันตอบไม่ได้มันเป็นไม่ใช่ใช่ใช่โอเคหลังครับอันนี้เบื้องหน้าอันนี้เบื้องหน้าอันนี้เบื้องข้างคุณทำอะไรครับติดไม้ครับติดไม้ติดไม้คนนี้บอกนะครับเป็นแบบติดไม้ให้ผมแล้วติดไวเลสอายุไม่กล้องไม่มีสาระใช้หมดใช่สาระไม่ใช้เซียนเมื่อกี้นมรสชาติอร่อยดีครับกินจากไหนครับกินจากไหนกินจากปากของขวดมีนิวนมอร่อยจังเลยครับนมรสชาติอร่อยจังไม่กินซะหน่อยกินจากปากขวดนี้ตับปลาดุกเนาะตับปลาดุกเนาะตับปลาดุกเนาะทำน้ำทำงานได้แล้วกินไม่สบายเมื่อวานดีขึ้นหรือยังโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวได้ละปลาปลาจีนหรือเล่าเลยแล้วขึ้นไปบนเชนก็ไปปึ๊บนี่ดีกว่าโพสิชั่นพอเฮียจะจับมือก่อนมาจับมือเฮียเฮียแล้วก็ดันขึ้นมาเลยเฮียครับไปอาบน้ำทำงานให้เล่าอาจจะเป็นเพราะเธอเพราะเธอใจยังคงต้องรักเพราะเธอก็เป็นเหมือน first date เจอกี่ครั้งที่ได้พบเธอทุกวันก็เป็นมัน beautiful day พาฉันยอมแล้วทำไมหนูเกลื่อนว่าไงนะเปลี่ยนชุดนะครับเขาเล่นเป็นแฟนกันแล้วใครเป็นแฟนใครเกลือไม่ได้เป็นแฟนเธอเกลือไม่ได้เป็นแฟนเธอเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตชีวิตใครกำลังจะเจมินาที่ไปชีวิตเราแล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยจะส่งอะไรมาจะเป็นชุดปกติคิดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้จะไปชีวิตใครชีวิตมันโอ้ยทำไมไม่ได้ไม่ได้ชีวิตเซนเมื่อกี้คือโอ้ EP แบบว่าเป็น EP 10ซึ่งเฮเลนไม่เคยขอเป็นแฟนมาก่อนเพราะว่าใช่เป็นครั้งแรกเลยแต่มันก็เหมือนเฮเลนก็มีความหยอกแต่ที่จริงมันเหมือนแบบหยอกเฮเลนแล้วเขาเป็นแฟนอะไรแบบมันมีความแบบเล่นๆผมไม่ถูกอ่ะอันนี้ยังแบบเล่นไปมันถูกหรอไปไหมได้บอกเกื้อก็ไม่รู้คงกลับบอกให้ผ่านก็ผ่านดีใจแต่มันก็ดีไม่สุดนะเพราะว่ามันเรื่องนู่นนี่อยู่ในหัวไม่เฮเลนก็ขอจริงแหละแต่มันมีประโยคหลังในที่แบบว่าเขาเป็นแฟนเพื่อเขาเป็นแฟนหนูก็จะได้ไม่ฝันร้ายเราเลยมองว่ามันแบบนิดนึงก็เหมือนก็เป็นแฟนจ๋าแต่ก็หยอกหยอกแบบหลังๆไปมองไม่ถูกอ่ะรีชูดได้ไหมอ๋อทำดีรีก็ดีอย่างนี้ไหมจีเตรง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 โรลินโรลินเนาะไม่ทำใจกันเลยกันไม่อันนี้ผมถามจริงผมยังงงอยู่งงว่า
งงว่าแบบขอเป็นแฟนคือขอจริงๆใช่ไหมขอจริงๆแต่ก็แต่คือก็ตอนหยอกก็อยากหยอกใช่แค่หยอกเฉยๆตอนที่บอกว่าฝันร้ายอ่ะมันเหมือนแค่หยอกเพราะเขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าเขาฝันร้ายเราก็เลยเหมือนว่าพูดกลับไปหยอกเพราะก่อนหน้านี้พูดหนุกเกื้อเขาพูดว่าเขาฝันร้ายก่อนซีนพวกเนี้ยที่เขายังไม่ได้เล่นใช่ใช่ครับเมื่อกี้ก็พูดเรื่องครับสถานการณ์ที่ผ่านมาถึงเราจะรู้จักตั้งแต่1ขวบ2ขวบถึง25ขวบยังขอเป็นแฟนอยู่เหรอให้พูดดีกว่าให้พูดดีกว่าเจี๊ยบทำอะไรหมาน้องอ่ะหมาน้องกินไม่ได้นะมานี่มามานี่มาหมาน้องเฮียเฮียเฮียทำอะไรหมาน้องอ่ะลองซ้อมเต็มดูแบบไม่มีหมาน้องอะไรที่หลังจากนี้ใช่ใช่เราเลยเจอมีพี่นั่งอยู่ด้วยจะได้รู้จังหวะมีเดินมุ่งมาเต็มมุ่งแต่น้องยังเด็กเฮียห้ามดุน้องนะไม่งั้นน้องจะกลัวนะครับเฮียทำไมหมาน้องอ่ะไม่งั้นน้องจะกลัวนะครับอันนี้พันอะไรครับพันไหนอ๋อพันห้าครับนี่ฮะหลังสวนไม่ได้ซื้อนะครับวิ่งไปจับมาเจ้าของวิ่งไล่ตามผมวิ่งหนีเขาเรียกขโมยครับเอาเหรอหายแล้วคิดในใจตลอดเลยน้องไม่ชี้ใส่เฮียทำไมอันนี้น้ำส้มครับผมมันบอกว่าเอาคุ้มออกไปทีบอกว่าน้องคนเดียวคุ้มแรงมากอันนี้เพิ่งฉลาย 2-3 เดือนเองตัวเริ่มเหม็นแล้วนะชื่อหมาน้องครับผมอ๋อเราชื่อนัทไม่ในเรื่องอะไรชื่ออะไรเฮียเป็นยังไงนะคือกูโดนหมาฉี่ใส่แต่ก็ไม่สนใจกูมีหมานี่ไม่น่าซื้อมาให้เลยกูกับหมามันหน้าแตกต่างกันที่ไหนต่างที่ขนคือน้าจะวิ่งเข้ามาก่อนแล้วก็จะเจอหมาปั๊บแม็กเดินตามมาแบบมาเขาใครเหรอคะเฮียซีนเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับพี่แม็กบอกว่าอย่าฉี่เยอะอย่าฉี่เยอะนี่ฉี่สองกอกเลยนะทำคลิปสนุกดีครับเล่นกับหมาครั้งแรกมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองมันเป็นกฎของธรรมชาติขอนิดเดียวขอสาระนิดนึงโอเคสาระนิดนึงมาได้สาระเรื่องอะไรไอ้ที่วันนั้นไงที่พี่ไปบินไปดาวอังคารแรงกดอากาศคือต่ำคือหนักมากคือบอกเลยว่าผมยืนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแรงลมถ่วงมันน้อยกว่าโลกแต่ว่าตอนนั้นไม่มีลืมชุดไงไม่ลดแล้วเป็นไงหมากับหมาที่ก็คือไปอุ้มมาจากดาวค่ะคือเจ้าของนี่กว่ามึงมานี่มานี่มานี่ผมก็ขึ้นเครื่องกลับมานี่ก็คือเล่นยากอยู่ครับฉากนี้เพราะว่าหมาน้องก็กลัวคนเยอะไงตัวสั่นไงกว่าจะผ่านก็คือใช้เวลาไม่รู้ไม่มีบรรยากาศประมาณนั้นครับคราวนี้ก็พูดจริงแล้วคือแล้วเกิดเป็นซีนที่มีอารมณ์เต็มไปหมดครับคนเดียวมาหาเกลือที่บ้านรับเพราะว่าเกลือส่ง SOS ไปเพื่อนก็เลยแบบเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเลยรีบมาหาปั่นจักรยานมาหาแล้วก็กอดกันแล้วก็เข้ามาเจอภาพตราตึงใจครับผมเจอเกลือใส่แว่นวันนี้โคตรเท่เลยปกติไม่ใส่แว่นอยู่บ้านวันนี้ใส่แว่นอยู่บ้านเท่กว่าปกติหนูคนเดียวก็เลยช็อกมันมีปมหลายอย่างแล้วก็แบบคือความรู้สึกของตัวละครมันเป็นแบบความรู้สึกที่มันลึกมากๆเลยครับมีแค่แบบหนูเกลือที่จะเข้าใจเลยกับซีนเนี้ย
ก็เจอยากอยู่ยากเพราะว่าเราก็มีคนเดียวพี่เบิร์ดว่าอย่าเปลี่ยนอะไรคอยปอบเดี๋ยวมาปอบตอนที่แบบเราไม่มีใครเจอเกลือก็ลองห้าเกลือของเรากับคนเดียวยังต้องสู้ต่อไปใช่ต้องสู้เรื่อยๆนี่หน้าคือตึงหมดเพราะข้าวน้ำตาลมันรักตาเลยพอมันโดนแล้วมันแห้งแล้วมันเหนียวว่ะใช่แล้วมันก็จะแบบตึงๆบอกเลยซีนี้ตราตึงใจทุกคนแน่นอนผมว่าจะชอบหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเดี๋ยวจะได้เวลาไปถ่ายซีนต่อไปแล้วก็จะใกล้บ็อกกิ้งนะครับก็ไปดูดีกว่าว่าเป็นใช่เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วแต่ละแก้วละเกลือคนเดียวสู้ตายสู้เลยไม่เติมของคนเดียวไม่แก้วนึงเพื่อเก่งจะตายยังไงอ่ะเครื่องไม่มีวันอดตายหรอกเมนูอะไรครับพี่จะไม่กินเองถ้ามีให้เลือกนะฮะพริกแกงแกงเขียวหวานกะเพราอะไรจับฉ่ายเอาอะไรฮะพี่พูดมานี่ทำได้หมดเลยทำไม่ได้สักอย่างรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้กับการแข่งขันที่เราเป็นตัวแทนของ1ใน100ที่เข้ารอบเป็นเกียรติจริงนะครับได้เป็นส่วนร่วมรายการนี้เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับผมต้องไปเจอกับผมจะทำให้ดีที่สุดครับจะให้ไม่น้อยหน้านะครับผมของคนไทยของเรานะครับจะไปถึงฝ่าฝ่ายได้ครับคืนที่จะเอาเต็มฟ้านั้นมีไม่ใช่จินตนาการเป็นหน้าเธอเผื่อดาวดวงนั้นครับแค่นี้เค็มไปหน่อยมันต้องเค็มไปหน่อยนะเฮียมองหน้ากันตอนกินกันอ่ะกินด้วยความแบบมันเป็นความเหมือนว่านิดนึงแต่มันก็จะเป็นคิวแบบทำตัวไม่ถูกกันอ่ะต่างคนต่างกินกันนี่ก็รู้สึกดีใจลึกๆก็แบบเฮียทำให้กินเฮียไม่เคยเลยเหนื่อยนะครับเฮียให้กินบ้างให้กินบ้างครับพี่ทานบ้างเห็นคนเดียวทานไม่ยอมหยุดพี่ก็สบายใจนัดจะไม่กันหายใจเข้าก่อนอินกินแล้วกินแบบอร่อยอร่อยนะกินแบบอร่อยอร่อยมึงก็ดูว่ากูจะแต่ก็ยังดูไม่มั่นใจนะตอนแรกที่ถามเขาอ่ะครับครับก็ถามจริงก็คือเป็นเชฟคือซีนเมื่อกี้ที่ผมทำอาหารใช่ไหมครับก็คือทำสปาเกตตี้คาร์โบนาสปาเกตตี้คาร์โบนาจริงๆแล้วเป็นอาหารจากประเทศฝรั่งเศสผมก็อดัพเป็นอาหารของไทยนะครับผมเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะถูกปากและตัวชาติที่มันเป็นจัดของผมก็เป็นจัดนี่เงี้ยหน่อยครับผมของผมเนี่ยจัดแปลว่าเค็มจัดแปลว่าเค็มอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนไทยชอบรสจัดแล้วจัดแปลว่าเค็มถูกต้องนะแล้วก็จริงแล้วผมเป็นเชฟครับผมแถวบ้านรอบๆผมเรียกผมว่าเชฟตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะผมชื่อเชฟแล้วก็โตมาเป็นชื่อแมนครับผมแค่นี้ฮะเฮียอยากให้เดียวมาอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าครับแล้วที่เฮียบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่กับเดียวเฮียจะมาอยู่กับเดียวไหมครับคือตอนเนี้ยมึงไม่รู้จะทำอะไรวิธีการเล่นเอ็นซีอ่ะคือมึงต้องตาสื่อสารมันจะได้รู้จังหวะกันและกันด้วยตอนที่มึงหลับตาเพื่อนจะแบบเอาแต่ตัวเองไงกัดพยายามมองหน้าพี่แม็กบ่อยๆแล้วแกทำตาเป็นเคิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็กินเหล้าหมายถึงว่าความรู้สึกแรงแรงแต่ว่าละมุนแรงแล้วโอเคนัดเข้าแม็กลงคือนัดต้องตัวมาไว้ปึ๊บแล้วเอามือข้างนู้นมาช้อนอ่ะตอนนี้นัดทิ้งตัวแม็กนั่งปึ๊บนัดจับหน้าแล้วตอนเข้าอ่ะนัดต้องเอาให้มั่นก่อนเอาให้แบบเซโบก่อนถึงจะทำแอคต่อไปเดี๋ยวให้ทั้งหมดใต้คอก่อนตรงนี้มันจะเป็นภาพมันเป็นเรื่องของภาพมาลงใต้คอขึ้นหูเอางี้ก็ทำให้เพื่อภาพให้สวยงามเติบลงมาถึงนี้ปึ๊บนัดผัดตัวเองขึ้นมาซึ้ม
ปุ๊บจูบท่านนี้เข้าด้านนี้เพื่อให้กล้องออกถ้ามันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกนะถ้าฉันแค่เพ้อฉันก็จะได้ไม่เพ้อใจไม่ได้อยู่ที่คำพูดตัวเองอยู่ที่การฟังนะถ้ามึงฟังเขาจริงๆอ่ะมึงรู้เลยมึงจะตอบอะไรแน่นอน 100% สุดท้ายจะผิดจะบิดนี่จะบิดนี่แหละไม่ว่ากันเพราะว่าถ้ามึงฟังเขาความหมายยังไงเหมือนเดิมลองทบทวนในสิ่งที่ตัวเองมาหลังจากนี้ต้องคิดว่าการมาถึงตรงนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้มันเป็นยังไงเอาในรูปแบบของแม็กกับแม็กก่อนนะฉันว่าทั้งสองคนพยายามพอแล้วตลอดมาที่ผ่านมากูอยู่กับพวกมึงมาตลอดทั้งสองคนกูว่าพวกมึงพยายามพอแล้วตอนนี้มีแค่โชว์ในรูปแบบที่ไม่ได้กดดันตัวเองมึงเข้าใจกันเวลาเล่นกายกรรมปะเราฝึกมาพอแล้วจนเราไม่ต้องคิดว่า1 2 3คืออะไรเราแค่เอาปลายทางมาชนเลยก็คิดว่าต้องเขาต้องโฮเราอยู่และช่วยเราอยู่แล้วไหลไปด้วยกันชมกันเยอะๆอยู่ด้วยกันเยอะๆมึงร้องไห้แกร้องไห้ทำไมกูบีบซีนอีโรติกไม่ใช่บีบซีนดราม่าสึกดีครับรู้สึกดีที่ออกมาดีกว่าที่คาดคิดไว้ก็เหนือกว่าที่คาดหมายถ้าทุกคนได้ดูทุกคนไปชอบเลยซีนเมื่อกี้น่าจะเป็นซีนที่แบบสำคัญที่สุดในเรื่องนะครับผมสำหรับอีเดียวของเราครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับผมก็คืออายุเกิน18ปีแล้วไม่ผิดกฎหมายสามารถทำอะไรก็ได้เพราะว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเป็นซีนที่ประทับใจมากครับเพราะว่าตอนแรกก็คือตื่นเต้นแล้วก็กังวลใช่ไหมกังวลว่าแบบจะทำได้ออกมาไม่ดีหรือเปล่าหรือแบบจะทำไม่ได้ตามที่แบบพุ่มกับหรือแบบพี่ออฟพี่ก้าวางไว้เงี้ยครับก่อนจะถ่ายแล้วก็แบบคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดเกินความคาดหมายฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเต็มที่แบบว่าสุดตั้งแต่แบบว่าเป็นนักแสดงมานี่ก็ซีนนี้นี่ก็ที่สุดแล้วครับเมื่อกี้ก็คือตั้งแต่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีครับทั้งหมดเลยเกือบ2ชั่วโมงประมาณ 5-6 เทคนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับพวกเราทำกันเต็มที่สุดสปิริตนักแสดงครับครับผมเหมือนที่เจมินายผับเลยนะครับผมในซีนไม่ยอมร้องสักทีพอคัดออกมาร้องน้ำตาแตกเลยตาแตกแล้วครับผมเขาร้องให้ใครครับพี่อ๋อร้องให้เพื่อนผมร้องได้ไหมผมร้องเพื่อนอิจฉาเพื่อนอ๋อก็คุณไปดูแลผมดีอย่างนี้ป่ะครับผมไม่เห็นคุณจะแบบจัดงานอะไรเงี้ยผมเลยเตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงกระแทกพี่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าแบบความรุ่งเทไม่เท่ากันพี่ออฟเอ็กซ์ต้าอีพีเอ็กซ์ต้าต่อตรงนั้นได้ไหมดินอย่างนี้เลยด้วยจะทำอะไรอ่ะดินหนักใช่ไหมเฮียเข้าใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะกระแทกหมดทุกอะไรขึ้นมันต้องบิดตัวต้องบิดเพื่อชอบไหมเข้าตรงนี้อ๋องอ